อ๋อไอ้นุ่มอ่ะเออได้อยู่ครับสวัสดีครับสาวสวยนะฮะนี่นะฮะเจ้าของกิจการหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมที่เห็นทางบ้านนะฮะดูทองหยองเต็มตัวเลยครับนี่ครับนะฮะไม่ธรรมดาไอ้ที่ไม่ชอบนะครับหน้าตาชอบตรงนี้ครับแต่นี่ฮะนะของมีค่านะครับคิดว่ามันอยู่สำเพ็ง39บาทแน่ๆ2คูณนะครับครับชื่อว่าน้องชื่ออีทนะฮะเดินทางมาจากพระราม2แถวหัวกระบือหรือภาษาไทยเรียกว่าหัวควายหัวควายนะหัวควายนะฮะคือควายนะไม่ใช่วัวนะฮะคือควายนะฮะเป็นแม่ค้าด้วยเซลล์เซลล์จะบอกเป็นเซลล์นะฮะเป็นเซลล์วูแมนนะครับไม่ใช่เซลแมนนะนะเซลแมนต้องผู้ชายนะครับนะต้องเซลล์วูแมนนะเซลล์เกิร์ลอะไรประมาณนี้ฮะขายพวกเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือทุกยี่ห้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นซัมซุงนะฮะซัมซ้อยอะไรพวกนี้ขายหมดเลยใช่ไหมนะฮะใช่ไหมไอโฟนไอฟอกไอมีหมดโอเคครับนะราคาส่งเลยครับพี่น้องเมื่อกี้ถามอะไรนะ vivo v 5 plus นะฮะซึ่งที่อื่นนะที่อื่นเขาขายประมาณล้านสามล้านสี่เนาะแต่ที่นี่ขายประมาณ2ล้านกว่าใช่ไหมฮะโอเคครับนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ติดต่อกับเธอเองก็แล้วกันเราไม่สามารถบอกราคาส่งได้นะฮะอันนี้เราเป็นราคาที่ตกลงกันที่จริงแล้วเป็นราคาส่งถูกมากนะฮะถูกจริงเมื่อกี้พี่แจ็คก็สั่งไปเครื่องหนึ่งครับนะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มาส่งเอาจริงนะฮะนะจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะฮะมาส่งพี่เลยนะพอมาถึงปุ๊บนะต้องโทรทักพี่ก่อนมีลงมีไลน์ไปแล้วไลน์ไปนะบอกว่าเดี๋ยวหนูขอแล้วส่งนะวันไหนก็ได้นะครับพร้อมเมื่อไหร่โทรบอกนะฮะนะเรื่องจริงนะค่ะเดี๋ยวโทรติดต่อพี่แจ็คโอเคครับนะเรื่องจริงครับพี่โอ้พี่ห้าพันนะฮะพี่อยากได้อยู่แฟนพี่อยากเซลฟี่นะเพราะว่าพี่มันเซลฟี่ไม่ไหวอ่ะก็ไม่แตะกันเลยนะถ่ายอะไรก็ไม่ขึ้นเขานะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปฟังเพลงพี่ดูนะฮะรักเจอช่วงนี้ลันดอนนะครับคือสัญญาจริงจังพ่อแล้วก็ขอตัวแทนคุณพ่อนะฮะที่พี่แจ็ครอไว้แล้วก็มีล่าสุดฮะที่กำลังจัดทำอยู่ตอนนี้ก็คือรักพักแท้แพ้ไอโฟนเก็บนะฮะเดี๋ยวกำลังหาทางเอกมิวสิกอยู่นะครับใครที่อยากแสดงนะจะไม่มีค่าตัวนะแสดงฟรีไม่กำลังจะบอกว่ามาขอเสนอมาเสนอทางหน้าฮะออกทีวีหน่อยนะครับนะจะได้เลยครับเอ้านะฮะเราค่าตัวก็ไม่มานะเหรอไม่ใช่การกุศลโอเคไม่ยังกุศลโอเคได้โอเคนะเดี๋ยวตามเธอมาครับน้องเอสนะฮะหัวกระเบือนะครับมาจอดแก้มทำน้ำยิ้มมาหน้าตาเลยครับไม่มีไขมันนะพิจารณาถ้าดูแลได้ดีๆนะฮะมันยิ้มมาถ้าจะสวยนะฮะเธอบอกว่าใส่แมสใส่อะไรก็ได้แต่ว่าอย่าปิดพัสเตอร์นะฮะเพราะมันมีการนั่งจะอักเสบนะครับมันไม่มีช่องระบายนะฮะโอเคตามเธอมาครับนะฮะโอเคนี่ครับมาน้องเอสนะครับมาไอ้เมื่อกี้นะครับพี่แจ็คก็ยังไม่ได้สังเกตเท่าไหร่เพราะว่าเธอมันจะมีสิวด้วยอะไรด้วยฮะก็เลยไม่ได้สังเกตครับพอดีไปจับแก้มของเธอครับถึงได้รู้ว่าเธอเคยเจาะที่อื่นมานะครับนะฮะครับเรามาดูครับนะฮะต่อที่อื่นมันเป็นยังไงนะครับนะฮะตอนนี้มันแข็งครับแล้วก็อย่างนึงมันใช่ตำแหน่งนะครับนะฮะตอนที่ไปเจาะมาครับนะฮะตำแหน่งยังเห็นชัดเจนขอกล้องใกล้ๆนะครับนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมนะฮะเขาเจาะให้นะครับเราจะไม่บอกว่าที่ไหนเนาะนะครับเพราะว่าร้านเจาะมันเยอะแต่ว่านะฮะคนที่เจาะเห็นหน้าเธอก็น่าจะรู้ว่าครูนี่แหละเจาะใช่ไหมนะฮะตรงนี้ครับนี่ยิ้มยังมีแล้วยิ้มอยู่เลยนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งครับนะฮะนี่มันไกลไปนะครับตรงนี้ฮะที่พี่จะเจาะให้เธอนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับนะฮะของเขาเจาะตรงนี้ครับจะขยับมานิดหนึ่งคือว่าใกล้เคียงแต่ตัวนี้ไม่ใช่ฮะตัวนี้ห่างริ้วเลยครับเอาละเรามาพร้อมนะครับนะฮะพี่ที่จะขยับพูดแล้วว่าเจาะกันยังไงนะครับร้านทั้งหลายนะฮะอ้าวพร้อมครับเยี่ยมเลยนะครับโอเคครับผ่อนคลายครับนะฮะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหนึ่งข้างผ่านไปโอ้ขอทีมทางด้านขวามือเลยครับนะฮะคนสวยขาขวามือพี่แจ็คอยู่นี่ครับเอาแบบไหนก่อนเก่งนะเกิดนะฮะครับ16ก็น่าจะพอดีผมมีปากครับนะฮะครับอันนี้เผื่อว่ามันจะมีการอักเสบมาเราก็จะได้ช่วยลดการอักเสบด้วยนะครับโอเคดังนั้นตัวที่ใส่16ให้นี่พอดีมากแต่ดูแล้วนะดูแล้วพอดีครับนี่เธอจะรีบไปนั่งหรือเมื่อยหรือไงเดี๋ยวไปถึงบ้านก็ได้นั่งมานี่อีกข้างหนึ่งตัวนี้เหมือนเขาเสร็จกลางแล้วก็เลิกนะฮะแหมไม่เสียค่าจ้างไม่เปลืองตังค์ไอ้คนนี้ครับโอเคพอดีครับนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อว่ามันไอไตมันลดแข็งลงเนี่ย
มันอาจจะพอมันอาจจะมาเพิ่มเป็น14นะอาจจะมาลดเป็น4แต่ตอนนี้พอดีมากพอดีมากสวยด้วยคืออันนี้จะไม่จมแล้วจะพอดีนะฮะแล้วก็จะเป็นระคิ้วด้วยนะครับนะลองเคี้ยวปากดูไม่ชนนะฮะอันนี้จะกี่โลบนนะฮะกลับกระจกครับนะฮะโอเคนะนะโอเคครับเอ้าอีกข้างหนึ่งเลยนะครับนะฮะไม่ต้องไปกระบวดคนแรงเยอะเยอะธรรมดาก็เคี้ยวแบบเราเคี้ยวข้าวธรรมดาแต่ถ้ามันจะอยู่ด้านข้างนะฮะอยู่ด้านข้างของฟันอันนี้ถือว่าปกตินะครับข้างบนฟันไงมันก็ตรงแล้วไงข้างบนน่ะมันไม่อยู่ตรงระหว่างฟันถ้าดูแล้วมันขบแยกไม่ได้เลยคือจะกินข้าวไม่ได้เลยแต่อย่างนี้สบายมากมันมีนิดนิดติดขอบเนี่ยจะเป็นนิดนิดเอ้ามานะทำไม่ต้องเสียนะอีกข้างต่อเลยครับน้องฟ้าลั่นแค่สองวันแค่สองหมูแม่กินมากเลยแต่พี่ก็สองคือจะหมูแล้วลั่นหน่อยสองขั้นหลังเขาเลยแล้วคนย่างย่างเลยแบบว่าเดี๋ยวเพิ่งมาข้างหนึ่งครับกับสาวคนนี้ครับอย่าเพิ่งอ้าครับอย่าเพิ่งอ้าให้พี่แจ็คบอกให้อ้าเป็นอ้าครับอ้าครับแข็งนิดหนึ่งครับของเธอเพราะว่าเป็นไตยังไตเหลืออยู่โอเคครับหางแก้มของเธอสองข้างเท่ากันนะครับน้ำหนักเท่ากันน้ำหนักของแก้มความหนาเท่ากันเลยครับไปนั่งได้ครับคนที่ตะกี้เอาไปปักโอเคครับนะเดี๋ยวจะเมื่อยเอวก่อนนะฮะเอาทำอะไรครับสาวแนวน้อยหนุ่มน้อยเราหูนะครับเราต่อจากนี้นะคนสวยๆอะเอ้าทำไมต่อไม่จ่อเสร็จดึงโอเคนะฮะก็ถือว่าพอดีกับหนังหน้าเลยอย่างมากนะครับนะวันนี้มาสวยนะฮะมาพร้อมแล้วนะครับได้ก็จอดแล้วกันขนาดนี่ใส่ได้กี่วันเก่าก่อน4 วันนะฮะมันยังยืนยิ้มหน่อยนะฉะนั้นต้องใส่ให้ครบนะถ้าไม่ครบจริงๆก็ค่อยมาว่ากันแต่ว่าถ้าใส่ได้ก็ใส่ไปนะพยายามค่อยๆดูแลรักษามี 5.6 ข้อถ้ายังไม่มีเดี๋ยวเอาดีไลน์ไปนะฮะนะเรื่องโทรศัพท์จริงนะฮะน้ามาเลยนะครับไม่มีนะเอาไม่ใช่แมวเอานะครับแต่ไม่ใช่ของกินแดงนะเข้าศูนย์บอกชิบหายเลยเอาอะไรมาให้ไม่ได้ต้องมีประกันศูนย์ด้วยใช่ไหมโอเคพักมาพักมานะฮะเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดการดูแลสาวไปให้อ้าวจะให้กลับไปจบครับยิ้มครับโอเคนะฮะครับนะฮะตรงนะฮะนะเดี๋ยวเรายิ้มยิ้มเดี๋ยวจะบอกว่าตรงไงยิ้มถ้ามันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เขาจะละมันอยู่ตรงมุมปากครับเพราะว่าตรงนะครับนะไม่เบี้ยวนะครับแล้วเข้าพอดีมากวันนี้นะฮะจะมีเลือดออกหน่อยนะฮะก็คือซิงนิดนึงแต่ไม่ใช่โจ๊กนะฮะซิงแค่ติดขอบแต่พรุ่งนี้จะไม่มีแล้วนะครับเรียบร้อยครับนะฮะส่วนถ้ามันไปมันลดหรือหน้ามันปกติถ้ามันรู้สึกว่ามันหลวมมากนะฮะหลวมมากนะเราก็มาเปลี่ยนถ้าหลวมไม่มากคือเวลายิ้มแล้วมันดึงมันเป็นระคิ้มอย่างแน่นอนเข้าใจไหมฮะถ้าเวลายิ้มแล้วเป็นระคิ้มอย่างแน่นอนก็คือถ้ามันดึงเข้าไปเป็นแน่นอนนะถ้าไม่กดเม็ดหรือไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตไม่ต้องเปลี่ยนนะครับโอเคเรียบร้อยครับนะฮะเจ็บไหมนิดหน่อยนะฮะฝั่งนี้ไม่รู้สึกโอดีมากอ่ะบ๊ายบายฝั่งนี้มันมีไตแข็งไงไตแข็งมากโอเคบ๊ายบายนะ